ไปกันที่โรงพยาบาลตำรวจกันบ้างนะคะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วยคณะได้มีการมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะเวลา 10:30 น.ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจดร.บุษบาชัยจินดานายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งในวันนี้มีพันตำรวจโทเอกพลตั้งมานาสกุลนายแพทย์สบ.3และพันตำรวจตีพรพีระจิตสกุลนายแพทย์สบ.2ให้การต้อนรับซึ่งการเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยดาบตำรวจวิชิตแก้วฉิมผบ.หมู่ปราบปรามสภ.เกาะช้างตำรวจภูธรจังหวัดตราดจากเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับที่ศีรษะจนหมวกนิรภัยแตกขณะที่ขับจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่อีกท่านนึงค่ะเป็นดาบตำรวจอดิศักดิ์นาคศรีสุขผบ.หมู่สทล.1 กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจากเหตุโดนรถจักรยานยนต์พุ่งชนขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะนำใบสั่งจราจรไปส่งที่ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมท่านต่อมาเป็น10ตำรวจโทกฤษดาการุณผบ.หมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26จากเหตุกราดยิงที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกยิงที่ศีรษะด้านขวาและท่านสุดท้ายคือพันตำรวจเอกชัชนันพรบุตรผู้กำกับการสภ.ลืออำนาจจากตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญเหตุจากการฝึกโดดร่มทบทวนแบบกระตุกเองแต่ว่าลมเปลี่ยนทิศทางทำให้ตกลงมากระแทกพื้นนะคะในครั้งนี้ดร.บุษบาท่านได้กล่าวค่ะบอกว่าปกติแล้วสมาคมแม่บ้านตำรวจได้มีการมาเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ทุกเดือนหลายคนก็พักรักษาตัวมาหลายเดือนก็เริ่มมีอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะจึงได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจรวมถึงมอบเงินช่วยเหลือให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่ท่านฝากความระลึกถึงขอให้หายดีและแข็งแรงไวๆซึ่งงานของตำรวจเป็นงานที่เสี่ยงท่านอยากให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะตรวจเนี่ยเราก็มาเยี่ยมเป็นระยะอยู่แล้วทุกเดือนนะคะแต่บางครั้งนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจก็ไม่สามารถมาได้ทุกเดือนเราก็แบ่งหน้าที่กันไปให้อุปนายกมาผัดกันมานะคะแล้วก็วันนี้เดือนก็มาเยี่ยมให้กำลังใจหลายคนก็ยังอยู่นานแล้วหลายเดือนแล้วเพราะว่าอาการก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาค่ะเราก็มาเยี่ยมและให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือมอบของโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ เป็นตัวแทนของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาฝากความระลึกถึงมาถึงทุกท่านให้หายแข็งแรงไวๆนะคะเป็นธรรมดาถ้าคนป่วยอยู่นานๆก็อาจจะเครียดนะฮะแต่ว่าคนที่เครียดกว่าก็คือคนดูแลเพราะว่าไม่สามารถไปไหนอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวตำรวจเนี่ยเขาก็จะเป็นมีแต่ลูกกับภรรยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางครอบครัวเนี่ยลูกก็มาอยู่เป็นเดือนๆแล้วเล็กๆนะสองเมื่อกี้สองคนอยู่อนุบาลอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียนแม่ก็ต้องติดต่อกับครูคอยเอากันบ้านมาให้ทำต้องฝึกเหมือนกับเป็นครูด้วยสอนเขียนสอนอ่านหนังสือสอนบวกเลขสอนเขียนหนังสือเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลสามีที่ป่วยก็นั้นว่าคนที่เครียดน่าจะเป็นภรรยาแล้วก็ครอบครัวก็ได้ให้กำลังใจนะก็ให้เขาแข็งแรงเข้มแข็งจะได้เป็นหลักให้กับครอบครัวได้ค่ะปกติแล้วทางฝ่ายชายนะคะตำรวจเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆได้เต็มที่หมดทุกอย่างนะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบแต่ทราบจากท่านผบ.เนี่ยท่านให้การดูแลเต็มที่นะเรื่องของตำรวจที่บาดเจ็บนะจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ป่วยนานๆอย่างนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะต้องการมากกว่าซึ่ง
ก็ฝากเดือนไปเหมือนกันเดือนก็จะพยายามช่วยดูให้ว่าจะช่วยอย่างไรได้เพิ่มเติมแต่อันนี้คือในนามของแม่บ้านตำรวจก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราคอยมาดูเป็นระยะระยะด้วยค่ะงานของตำรวจเป็นงานที่เสี่ยงนะเพราะว่าอยู่กับเราก็ไม่รู้โจรผู้ร้ายหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะแล้วก็ทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรก็เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ขับรถกันระวังกันน้อยลงนะก็อยากจะให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยระมัดระวังให้มากๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้นะให้สู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าเราเป็นตำรวจนะเรายึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องและทำดีก็ไม่ต้องกลัวอะไรนั้นเชื่อว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหายจะอาจจะใช้เวลาหน่อยก็จะต้องดีขึ้นค่ะ